ื่องเมมโมรีแน่ๆตัวที่สองคือก่อนที่จะส่งให้เพื่อนๆสมาชิกเราก็ต้องทำการแฟลชไม่ใช่ง่ายเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าคือถ้าส่งไปแล้วแบบเพียวๆจากเมืองจีนมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกจะด่าได้ถ้าเกิดเจอกรณีที่อย่างเมื่อสักครู่นี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรอาจจะเป็นที่เมมโมรีเพราะว่าจีนก๊อปจีนเราก็ยังไม่รู้ว่า ESP 8266เนี่ยของแท้ๆเลยจริงๆเนี่ยมันมีหรือเปล่าก๊อปกันไปก๊อปกันมาจนไม่รู้ว่าจีนมีตัวจริงหรือเปล่าใส่เสียบตรงนี้ครับปึ๊บเข้าไปก็ทำวนไปวนมานี่ให้คุณดูใกล้ๆทีหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่านั่งทำก็กด fetch เข้าไปอันนี้ก็ไปแล้วครับปึ๊บจับกระดูกที่ไฟด้านหลังก็ได้มันก็จะกระพริบถ้ามันกระพริบอย่างเงี้ยแสดงว่า fetch ใช้ได้คือพอแฟลชเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเอาจัมเปอร์ออกมันก็จะเริ่มรันช่วงที่แรกๆเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าแฟลชแล้วใช้ได้เสียบไปปุ๊บไฟมันต้องค้างนะครับอันนี้เดี๋ยวตัดตอนเสร็จละค้างเห็นไหมฮะพอเสร็จแล้วมันจะค้างคือถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่ตัวเปล่ามันก็ต้องเสียบไปครั้งแรกเนี่ยไฟต้องติดโดยที่ถ้าเราไม่มีจอดูอันนี้เราก็ก่อเหมือนเดิมคือสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดเลยจอเนี่ยคือจอเป็นแก้วมันไม่ใช่พลาสติกนั่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยผมทำแตกไปสองงานละเมื่อก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยแกะออกมาก็มีของจีนที่จอแตกพอจอแตกในตัวหนังสือมันจะแตกก็ LCD มันกระจายไปได้ไม่ทั่วมันก็เกิดอาการที่ตัวหนังสือมันไม่ครบก็เสียก็จะได้ตังค์เหมือนเอาตังค์ทิ้งไปประมาณเกือบ200บาททีนี้ทำอะไรต้องระวังกับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้ก็ถ้าสมมุติว่าทำจอแตกเวลาซื้อจอมาเนี่ยต้องระวังเพราะว่าอะไรให้ดูใกล้ๆตรงเนี้ยมันเอากลับหัวเข้าไปตรงเนี้ยมันจะเป็น VCC ground ที่ตรงเนี้ยมันมีปัญหามากที่สุดผมก็ไม่เข้าใจว่าจีนทำไมมันจะต้องทำให้มันมี2แบบมันจะมี ground และ VCC มาด้วยแล้ว VCC กับ groundคือพอซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจีนมันจะขายแบบที่มีกราว VCC ก็จะเป็นไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้เราก็จะเสียบ USB ที่เราแถมไปให้เพื่อที่จะเป็นไฟเลี้ยงถ้าตัวหนังสือขึ้นมาครบก็แสดงว่าโอเคถ้าอันนี้พอแฟตครั้งแรกเนี่ยบางบอร์ดไม่ทุกบอร์ดนะที่ขึ้น Factory เสร็จแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมครับก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะทำการเคลียร์ไปพอ AP on มันก็จะบูตกลับไปก็จะมีไฟค้างอยู่แล้วพอเปิดไปจนถึง I get off สักพักหนึ่งมันก็จะดับก็คือตอนนี้แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปเพื่อที่จะทำการเซตค่าอะไรก็ได้นะครับโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ตามที่ได้อธิบายไว้ในแผ่นอันนี้ก็เรียงไว้หนึ่งอันคือตอนที่แกะออกมาเนี่ยคือเวลาเราส่งไปตอนนี้มันจะมีฟองน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแกะต้องค่อนข้างระวังนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าตรงเนี้ยตรงขอบเนี่ยมันจะหักนะฮะขอบจะหักเดี๋ยวผมจะเอาตัวให้ดูที่ตัวที่หักนะครับอันนี้เสียไปแล้วนะครับอันนี้หักมาจากจีนนะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าขอบหักซึ่ง
จีนแพ็กมาผมเข้าใจว่าเขาอัดมาแล้วตัวนี้ไม่รู้ยังไงพอเสียบเข้าไปปุ๊บอันนี้จะให้ดูว่าอาการของจอเนี่ยที่มันหักเนี่ยหรือ LCD แตกเนี่ยหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ตัวหนังสือมันจะขาดเห็นไหมฮะถามว่าถ้าทนใช้ทนได้ไหมก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวหนังสือแถวบนขาดนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเมมโมรีนะครับก็ว่ากันไป2ตัวแล้วฮะที่จัดหาให้เพื่อนสมาชิกก็สั่งไปเยอะๆมันก็จะมีเสียเพราะฉะนั้นพอเราเอามาครั้งแรกเนี่ยเราเสียบมามันจะเป็นบอร์ดนาฬิกาซึ่งเราก็ต้องเช็คก่อนทุกครั้งว่าเสียบไปแล้วตรงสื่อครบไหมนะครับว่าบอร์ดได้ใช้งานได้ไหมหรือตัดปัญหาไม่ให้เพื่อนสมาชิกมาด่าเราได้ทีหลังว่าเฮ้ยทำไมส่งบอร์ดเสียมาให้ข้าวะครับก็เป็นที่จีนแหละครับยิ่งตอนที่เราถอดออกมาเนี่ยคือตอนที่ถอดเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งผมเอาตัวเมาส์แพดเนี่ยมาวางเพราะมันนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะถอดน็อตทางด้านจอเพราะว่าถ้าเกิดเราคว่ำจอมันจะถูกกดกับพื้นแล้วมันจะทำให้ตัวขอบตรงเนี้ยมันหักพอหักเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราให้ดูแล้วครับว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องตัวหนังสือที่พิกเซลมันหายไปเพราะฉะนั้นก็ต้องไปจัดหากันเสียเงินกันประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะครับ100กว่าบาท200แล้วแต่รุ่นนะฮะก็จะมีรุ่นคัลเลอร์ผมเคยสั่งมามันก็ขาไม่ตรงกันฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับขาของกราวและ VCC มันก็จะไม่ตรงกันอันนี้พอเราขันน็อตออกมาเนี่ยเราก็ค่อยระวังนะค่อยจับอย่างนุ่มนวลแล้วก็ไปวางไว้แอบๆเสร็จแล้วเนี่ยผมทำจิ๊กไว้คือสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะคือที่ผมต้องทนทรมานมาแฟดให้พวกท่านเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนเนี่ยเก่งทุกคนไม่มีใครเก่งแต่ว่าก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วครับนี่พอเราเสียบไปเนี่ยอันนี้เราเสียบไปปุ๊บไฟยังไม่ขึ้นอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะแฟดมันได้เราก็คลิกที่โปรแกรมนะครับที่โปรแกรมแฟลชของมันก็จะมีไฟกระพริบที่ตรงนี้อันนี้มีปัญหาขออภัยเราก็แฟลชต่อไปนะก็จะมีไฟคือบอร์ดที่ผมใช้เนี่ยเป็นบอร์ดของGravitech ซื้อในเว็บของ Gravitech ก็จะประมาณ120บาทแนะนำให้ซื้อสัก2อันสะดวกมากครับทำสายนะครับก็จะเห็นมีสายเหลือเยอะแยะเพราะเราใช้แค่3เส้นโดยวิธีการเสียบคือมันจะต้องมีบอร์ดเลี้ยงไฟ5โวลต์เพราะในบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีเรกูเลเตอร์ที่เราเรียกกันว่า 3.3 โวลต์อยู่ตัวเล็กนะครับก็บอร์ดนี้ทำงานที่ 3.3 โวลต์3.3ถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยผมทำวนๆอย่างเงี้ยให้พวกท่านประมาณเท่าไหร่60อันก็ทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆทีละอันเพราะว่าคือผมไม่สามารถที่จะทำได้พร้อมกันหลายๆอันมันต้องมีคนมาช่วยฮะแต่ว่าคืองานแบบเนี้ยถ้าไม่ทำเองมันก็ไม่สำเร็จก็หวังแต่คนอื่นมาช่วยอันนี้ก็ประมาณ 22:22 นาทีก็เหลืออีกประมาณ1 2 3 4 5 6อีก6อันทำมาก็เสร็จอยู่แล้วนะครับก็ทดลองดูว่าเมมโมรี่มันใช้ได้ไหมเหมือนโรงงานแล้วตอนนี้เริ่มเป็นโรงงานได้น้อยทำเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งเช็คอันนี้อุปกรณ์ตรงสื่อครบครับตัวดีโคเดอร์ที่แสดงภาพก็จะครบพิกเซลครบโอเคใช้ได้พอมันเข้าแล้วไฟมันก็จะดับเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบครั้งแรกเนี่ยไฟมันต้องติดใช่ครับโปรแกรมมีโอเคครับก็ตอนนี้ก็ทำมาเยอะละใกล้เสร็จก็แค่นี้แล้วกันเป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากครับกับผมนายนิมิตHotel Sierra One
India Fog Dot Uniform หรือ Kilo 6 X-ray Oscar X-ray Nayim Garage กม8 รามินทากรุงเทพมหานคร73ขอบคุณครับ73 Have a nice day